ยุทธมาได้ไงวะกูแอบฟังพิเชษคุยกับเจ้าหน้าที่ก็เลยรู้ว่ามึงยังมีชีวิตอยู่กูเดาว่ามึงน่าจะหลบอยู่ที่นี่ก็เลยรีบมาหามึงสภาพมึงแย่มากอ่ะเป็นอะไรวะเนี่ยมึงกูรู้นะว่าเนตป่วยเป็นอะไรมึงดูนี่มึงจับตอนที่เราทดลองกันได้ไหมตอนนั้นเนตป่วยเป็นไข้หนักมากแต่เนตกินยากดอาการไข้ไว้เลยทำให้ดูเหมือนหายดีแต่จริงๆแล้วมันยังมีไวรัสอยู่ในตัวเนตอยู่มันเป็นเอนโทโรไวรัสสายพันธุ์ที่ทำให้เกิดไข้หวัดใหญ่แต่ปัญหาของเนตก็คือไวรัสมันฝังตัวอยู่ในสมองอะหมายความว่าตอนที่เราทำการทดลองคลื่นที่เราคิดค้นขึ้นมามันไม่ได้กระตุ้นแค่เซลล์กิฟต์แต่มันกระตุ้นไวรัสให้กลายพันธุ์ด้วยเลยทำให้เนตป่วยเป็นโรคไข้สมองอักเสบสายพันธุ์ใหม่สมองของเนตเลยเสื่อมอย่างรวดเร็วอะกูเองไงกูทดลองกับเขาเนตถึงเป็นแบบเนี้ยมึงอย่าเพิ่งโทษตัวเองจริงๆที่มึงทำมันไม่ได้มีอะไรผิดเลยเว้ยมันแค่มีตัวแปรอื่นที่เราไม่คาดคิดเข้ามาเท่านั้นเองอะที่กูเอาเรื่องนี้มาบอกมึงเพราะกูรู้ว่าพี่เช่กำลังทำอะไรบางอย่างอยู่มึงจริงๆแล้วพวกมันน่ากลัวกว่าที่เราคิดไว้เยอะสิ่งที่พวกมันทำกับเนตอะแม่งเลวร้ายมากเว้ยทำอะไรพวกมันจะทำอะไรเนตนั่นใช่โทรศัพท์ที่พี่เช่ให้มึงใช่ไหมมึงไปรับก่อนเร็วไอ้เชี่ยมึงพูดได้จอกมันดีมันจะทำอะไรแน่มึงฟังกูนะตอนนี้กระทรวงกำลังตามล่ากูอยู่อะถ้ามึงไม่รับโทรศัพท์อะพี่เชี่ยมันจะรู้แน่ว่ากูมาหามึงอะแล้วมันเอากูตายแน่มึงรีบไปเร็วกูถูกตามล่าเหรอก็เพราะกูเอาเนี่ยมาบอกมึงนี่ไงมึงรีบรับโทรศัพท์เร็วแล้วพวกมันถามถึงกูอะมึงบอกนะมึงไม่รู้เรื่องเร็วฮัลโหลท่านพี่เชษฮัลโหลฮัลโหลท่านพี่เชษยุทธไอ้ยุทธยุทธ